คำอธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์พระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของข้าพงศ์หลายพระองค์ไม่ได้ทรงดูถูกหรือสิเสียนต่อความทุกข์ยากของผู้ที่ทุกข์ใจและพระองค์ไม่ได้ทรงซ่อนพระพักจากเขาเมื่อเขาร้องทูลพระองค์ทรงฟังเพราะอำนาจการปกครองเป็นของพระเจ้าและพระองค์ทรงครอบครองเหนือบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาตักเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ว่าอย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามราคะตัณหาของโลกอย่าเจริญอยู่ในวิถีของการงานเนื้อหนังเพราะมันเป็นยุทธวาทของพยามารที่ได้ทำลายชีวิตคนเสียเป็นอันมากขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมในทุกๆสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์หลายในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายนึกถึงพระคำของพระองค์ที่ได้ทรงตักเตือนคาอินไว้ว่าถ้าเจ้าทำดีเราก็จะพอใจรับเจ้าไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะคุบเจ้าเจ้าต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายขอยอมรับว่าหลายครั้งหลายคราที่พ่ายแพ้ต่ออำนาจของความบาปไม่สามารถเอาชนะจิตใจตนเองจึงเป็นเหตุให้ล้มลงในความบาปทั้งทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพระองค์หลายจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากบาปโดยประมาทต่างๆเหล่านั้นด้วยเถิดขออย่าให้มันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์หลายอีกเลยพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์หล่อหลอมพระคำของพระองค์เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับชีวิตของข้าพระองค์หลายขอให้คริสเตียนไทยทุกๆคนคิดตามอย่างความคิดของพระองค์และขอให้ทุกๆคนนั้นพูดถึงพระองค์ในทางที่ถูกต้องจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่โอ้ข้าแต่พระเจ้าวิธีการใดๆในการบริหารงานคริสตจักรหากวิธีการเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระองค์ก็ขอให้ล้มเลิกไปเสียเพราะคริสตจักรเป็นของพระองค์ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งหรือเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข้าแต่พระเจ้าขอทรงแต่งตั้งคนงานที่สัตย์ซื่อของพระองค์เข้าดูแลการงานต่างๆตามความเหมาะสมตามของประธานเพื่อให้กิจการงานต่างๆในทุกๆองค์กรหน่วยงานคริสเตียนตลอดจนคริสตจักรทุกๆแห่งจะได้มีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าAmen.